วันนี้เราอยากมาร้องเรียนสื่อเกี่ยวกับพฤติกรรมของแฟนไปทำอะไรที่เราก็คือเขาก็ทำอนาจารกับบุตรโดยใส่เลือดครับกี่คนสองครับเป็นผู้ชายผู้หญิงใช่ค่ะเขาลูกเราเล่าให้ฟังไงว่ามีการทำลักษณะแบบไหนก็คือทำลักษณะที่เหมือนแบบที่สามีภรรยาทำแต่ไม่ใช่แต่คือสถานะมันไม่ใช่สามีภรรยาทำอย่างนี้นะคะเรามีการเข้าไปแจ้งความเกี่ยวกับเรื่องต่างๆไหมแจ้งวะค่ะแจ้งก็ตั้งแต่วันที่27เราก็รออยู่แต่ว่าเราวันนี้คือเราก็กลัวเราความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตของเราคือถ้าเราเป็นอะไรไปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะไม่มีใครรู้เรื่องนี้แล้วก็อยากจะออกมาแบบคือเป็นสิทธิ์ของเราอะที่เราจะต้องมาพูดนะคะเราคงไม่เอาอาชีพการงานเรามาแลกตรงเนี้ยแล้วทำไมถึงรู้ถึงว่าลูกเราเนี่ยถูกกระทำทางร่วงละเมิดทางเพศลูกบอกก่อนแล้วมาบอกเราใช่ลูกบอกว่าเจ็บใช่ค่ะคือไม่ได้บอกตรงๆแล้วลูกก็เคยพูดตรงๆว่าเขาทำหนูแต่พอพูดปุ๊บคนที่ทำเนี่ยเขาจะทำตาพฤติกรรมแบบข่มขู่ใช้สายตาทำเสียงอะไรอย่างเงี้ยว่าทำอะไรไม่ได้ทำเขาก็จะปฏิเสธอย่างเดียวแล้วเขาก็จะดุลูกอย่างเงี้ยค่ะเราเคยสอบถามแฟนตรงๆว่าเกี่ยวกับพฤติกรรมลักษณะถามเขาไม่ยอมรับเขาบอกว่าเราปากปั๊มพ่อเขาทำอะไรเราบ้างช่วยเล่าให้ฟังพ่อเขามาในห้องตอนที่แม่สอนออนไลน์อยู่ค่ะแล้วตอนนั้นแม่ก็ไม่รู้แล้วเขาก็มาถอดท่อนล่างหนูแล้วเขาก็ถอดของเขาออกแล้วก็เป็นแบบว่าฮอตดอกอะค่ะแล้วก็เอามาสอดใส่ตูดหนูค่ะแล้วทำประมาณ 2-3 ครั้งแล้วหนูรู้สึกแบบแย่มากแล้วหนูแบบหนูรังเกียจเขามากทำให้หนูแบบว่าไม่ค่อยชอบเข้าใกล้เขาไม่กลัวเขาเขามีการเปิดคลิปโป้อะไรให้เราดูไหมมีค่ะแล้วตอนนั้นเราทำไมเราถึงทำไปกับพ่อเนี่ยเพราะตอนนั้นหนูยังไม่รู้ว่านั้นมันคืออะไรพ่อให้ถอดกางเกงของพ่อออกแล้วก็เห็นเป็นฮอตดอกแล้วเขาก็เอาไม้มาจิ้มตูดแล้วก็มาตีตูดอีก